พรุ่งนี้จะต้องเดินทางแล้วไม่มีไอ้กันน้ำแบบนี้ด้วยเรามีแค่กระเป๋าเปล่าๆธรรมดาเราจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแพ็คกระเป๋าแบบไม่มีที่กันฝนกันช่วงหน้าฝนเนี่ยใครมีกระเป๋าที่มันกันน้ำอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็สบายไปไอ้กระเป๋ากันน้ำเนี่ยเนี่ยฟังเสียงดูมันดีตรงที่ว่ามันกันได้ 100% เลยก็คือเราต้องพับเนี่ยอย่างต่ำ4ทบติดบัคเกิลล็อกลงไปอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้คือสำหรับคนที่มีกระเป๋ากันน้ำอยู่แล้วต่อไปแบบที่2แบบที่2ก็คือกระเป๋าธรรมดาแต่ว่ามีถุงกันฝนอยู่ที่ตูดของมันเนี่ยอยู่ที่ถังเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกระเป๋าบางรุ่นนะมันจะมี rain cover หรือว่าที่กันฝนอยู่ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะคล้องไปมันก็จะกันฝนได้แต่หลายคนไม่ได้ใช้กระเป๋านานไอ้ตรงเนี้ยข้างในเนี่ยด้านในถ้าเราพลิกเข้ามาเนี่ยมันจะเหนียวพอมันเหนียวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะล่อนหลุดแล้วก็ไม่กันฝนวิธีการที่ผมจะรักษาไอ้ตัวเนี้ยให้นานๆก็คือว่าเวลาไม่ได้ใช้กระเป๋าเราก็จะผึ่งไว้แต่ถ้าอันนี้เสียเขาก็มีขายแยกแล้วก็สามารถที่จะเอามาคุมกระเป๋าได้เหมือนกันไอ้กระเป๋า2แบบเนี้ยเราไม่พูดถึงก็ได้เพราะว่าถ้าใครมี recover หรือว่ามีกระเป๋ากันน้ำเนี่ยก็สบายแต่ประเด็นอยู่ที่พรุ่งนี้ต้องเดินทางแล้วแล้วก็จะสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ทันมาส่งไม่ทันอีกทำไงดีเราไม่มีกระเป๋าไอแบบที่ว่าแล้วเราก็ไม่มีไอกันน้ำแบบนี้ด้วยเรามีแค่กระเป๋าเปล่าๆธรรมดาเราจะทำยังไงวิธีการแพ็คกระเป๋าของผมนะครับก็คือว่าผมจะใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยอีกหน่อยมันคงหายากแล้วล่ะเพราะว่ามันลดโลกร้อนใช่ป่ะแต่ว่ามันยังมีอยู่บ้างเราก็เอามาใช้ซ้ำได้โดยที่ผมจะแยกเสื้อผ้าเสื้อถุงหนึ่งกางเกงถุงหนึ่งนี่ผมม้วนเสื้อพับเสื้อมาเรียบร้อยละเดี๋ยวเราสอนวิธีการม้วนแบบนี้มันจะประหยัดพื้นที่กระเป๋าสมมุติว่าเราเสื้อมีแค่นี้กางเกงใส่กางเกงลงไปโอเคแค่นี้แล้วก็แยกอีกอันนึงก็คือกางเกงในพวกกางเกงในโอเคแต่ปัญหาที่ผมเจอบ่อยก็คือว่าเวลาเรามีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเราไม่สามารถที่จะรวมกับเสื้อผ้าที่สะอาดหรือยังไม่ใส่ได้นี้ทำไงผมก็เลยต้องเพิ่มถุงเนี่ยเข้าไปในทุกถุงเลยเพิ่มไปอันนี้นี่ของเกงในแล้วเราก็ผูกแล้วเราก็ม้วนนิดนึงทีนี้กันน้ำแน่นอนเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ม้วนแต่วิธีการใส่เนี่ยเราอยากแนะนำให้เอาปากถุงเนี่ยด้านล่างอย่างนี้เพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะโดนตรงนี้มันจะไม่น้ำมันจะไม่ย้อนขึ้นไปเนี้ยแต่กระเป๋าเราก็จะเปียกเวลาเราสะพายไปตากฝนเนี่ยกระเป๋ามันเปียกแต่ของข้างในเราแห้งอันนี้เราต้องแลกเพราะว่าเราไม่มีไงเนี่ยอันนี้ก็คือเทคนิคการแพ็คกระเป๋าโดยใช้ของที่มีอยู่ก็คือถุงพลาสติกนั่นเองแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมพับเสื้อผ้ายังไงเพื่อที่จะให้ลดปริมาณพื้นที่ในการเก็บของในกระเป๋าป่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการทำโรตีคือการเก็บเสื้อผ้าแบ
ให้มันประหยัดพื้นที่ใช้สอยแบบแรกเราพับปลายเนี่ยขึ้นมา1ฝ่ามืออย่างนี้มาจนถึงตรงนี้เราก็เอาเนี่ยลวกเนี่ยมันเป็นอยู่นี้ใช่ป่ะเราก็ลวกเข้ามามันก็จะได้โรตีสายไหมดูใหม่อีกทีเร็วๆหน่อยสมมติว่าเรารีบเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยมันจะกันน้ำได้ดีหรอกันน้ำได้จริงหรอก็คือถ้าเราไปตากฝนธรรมดาเนี่ยมันกันน้ำได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไปในที่ที่ฝนตกหนักมากๆหรือว่าเราต้องไปล่องแก่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะแนะนำไอ้ถุงพลาสติกนี้เท่าไหร่น้ำมันอาจจะซึมๆเหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากชัวร์ 100% เลยผมแนะนำนี่เลยซื้อติดไว้เป็นถุงยาเราก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยแล้วเราก็ไล่ลมออกแล้วก็ติดฟิล์มปึ๊บมันก็จะเป็นสีดำกันทีเนี้ยน้ำไม่เข้าแน่นอนแล้วก็ใส่ลงไปปะมันก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะเอามาฝากเพื่อนๆพวกคอเดียวกันก็คือพวกที่ชอบเดินทางพวกที่อยู่บ้านไม่ติดอะไรอย่างนี้ยังไงผมก็ฝากช่องละวางทางไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe หรือกดติดตามหรือกดกระดิ่งก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและยังไงถ้าผมมีเทคนิคเกี่ยวกับการเดินทางหรือการไปเที่ยวตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันครับใครอยากคอมเมนต์หรืออยากจะแนะนำหรือวิธีการที่แปลกไปกว่านี้ก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นกันมาได้เพราะอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ผมเดินทางยังไงขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ